ไฮโซในหวานแต้วถี่ขนาดพี่ชายไฮโซพกยังแอบสงสัยบางอย่างไฮโซในหวานแต้วถี่ขนาดพี่ชายไฮโซพกยังแอบสงสัยบางอย่างปรีคอมเมนต์ถามทันทีมีช่างภาพรอบตัวเหรอไฮโซในหวานแต้วที่ตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันดีกรีความหวานก็พุ่งปรี๊ดปรี๊ดสำหรับคู่ของสาวแต้วณัฐพรและหวานใจไฮโซในประไนพรประภาที่ผลัดการสัตว์ซีนหวานลงไอจีให้ได้กระหน่ำไลค์ไม่เว้นวันอย่างเซตล่าสุดที่ควงคู่เข้าครัวสวีทรับคริสต์มาสผลัดกันทำอาหารหยอกล้อมุ้งมิ้งโดยด้านฝ่ายชายก็ได้ลงภาพหวานหวานนี้พร้อมทั้งได้เผยแคปชั่นบอกว่าAdding some sugar อร่อยแต้วทำไม่อร่อยในทำก็ได้หวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วแต้วณัฐพรอวดภาพถ่ายฝีมือไฮโซในแต่ไงคนโฟกัสผิดจุดซึ่งงานนี้ทำเอาคุณพี่ชายอย่างไฮโซพกพรประภาแฟนของซุปตาสาวอ้ำพัชราภาต้องมาคอมเมนต์ถามน้องชายว่า you have professional photographer following you around nowมีช่างภาพมืออาชีพคอยตามอยู่รอบตัวตลอดเหรอโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสทีมแฮร์รี่พอตเตอร์แม่น้อยโคฟเป็นมกนาการโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสทีมแฮร์รี่พอตเตอร์แม่น้อยโคฟเป็นมกนาการโตโน่นิชาปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสเรื่องปาร์ตี้บ้านนี้จัดเต็มเสมอทั้งเรื่องทีมการแต่งกายเรื่องความบันเทิงเรียกว่าพร้อมฟอร์มไม่แผ่วเลยล่าสุดจัดงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์แต่ครั้งมาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งสาวนิชาก็ไม่พลาดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยอ่านข่าวโตโน่เสียอาการโดนจี้ถามรักนิชาไหมยอมรับแม่ชงเข้มอ่านข่าวโตโน่ควงนิชาร่วมทอดกฐินทำบุญร่วมชาติแฟนคลับฟินใครแต่งเป็นใครต้องดูกันเอาเองแต่ที่แน่ๆงานนี้แม่น้อยสุดลมโชยโคฟเป็นศาสตราจารย์มกนาการซึ่งแม่น้อยโพสต์ในไอจีคุณเซอร์7บอกเอาไว้ว่าศาสตราจารย์แม็กโกนากอลตรวจความเรียบร้อยของโฮกวอตส์และอีกโพสต์หนึ่งได้อวยพรให้กับทุกๆคนมีข้อความว่าเมอรี่คริสต์มาสมีความสุขกันทุกๆคนนะคะส่วนในไอจีพี่เมย์มาเอนาลิงทอนขีดล่างแฟมิลี่ผู้จัดการนั้นก็ได้โพสต์รูปปาร์ตี้ไว้ด้วยพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเรื่องทีมแต่งเต็มไว้ใจบ้านเราค่ะ555 Merry Xmas and Happy New Year ว่าแต่ตอนนี้เจ็บคอมากหัวเราะหนักแย่งกันคุยหนักกินก็หนัก555สนุกมากกบแฮปปี้เวอร์ตลกหนักหน่วงจริงๆมัมเจอสามสาวดรีมทำตกใจนึกว่าเฮือกสุดท้ายตลกดังอึ้งสอนอย่าอั้นอีกนึกว่าจะมาตายในรายการมัมถึงกับลั่นเจอช็อตสาวดรีมอั้นจำกลางรายการก้อยนัตตี้ดรีมมาซูเปอร์มัมสุดฮาโมเมนต์สุดฮาตลกซุปตามัมจกมกมาเจอกับสามสาวสุดฮอตก้อยอรัชพรนัตตี้และดรีมนอกจากพูดคุยกันในรายการซูเปอร์มัมปล่อยมุกฮากันรัวๆย้อนความเป็นเพื่อนของทั้งสามตั้งแต่วัยเรียนแถมมีการเชิญหนุ่มโอเล่ที่บอกว่าเป็นทีมงานมาเป็นแขกรับเชิญถ้าหนูรับพี่จะรักปะมิกกี้นอกใจไปรับดรีมยกนายหญิงน้อยก้อยลั่นจากนี้ไปรายการไม่มีมึงหม่ำเดินออกกลางรายการด่าลั่นถามแจ๊สทำไมออกลายปีที่8ผีพ่อเข้าสิงให้สาวๆชวนพูดคุยด้วยเรื่องความรักและถูกสาวๆจีบไม่ถูกใจหม่ำจนต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนโอเล่จะมานั่งให้สาวๆจีบต่อดรีมถามว่าชอบให้คนเข้ามาจีบหรือไปจีบเองโอเล่ก็บอกว่าชอบให้คนเข้ามาจีบนัตตี้ถามบ้างว่าถ้าอยากให้โอเล่ชอบต้องทำยังไง
โอเล่บอกแค่ยิ้มก็พอแล้วทำสาวสาวกรี๊ดกันใหญ่ส่วนก้อยบอกโอเล่ว่าเราชอบคนที่อ้อนอ้อนเราหน่อยได้เปล่าโอเล่มีร้องอุ้ยก่อนจะเข้าไปลูบไล้แขนก้อยทำเอาหม่ำถึงกับลั่นกลางรายการไอ้นี่ชอบถึงเนื้อถึงตัวตลอดเดี๋ยวก็โดนนิกกี้เตะปากถ้าหนูรับพี่จะรักปากก็ประมาณนี้ถามไปเรื่อยๆก่อนไล่โอเล่ไปได้แล้วก่อนหม่ำรับปากสาวๆจะไปออกถ้าหนูรับพี่จะรักปากด้วยก่อนจะมีการทดสอบความสนิทสนมของทั้งสามสาวรวยใจกันจริงหรือไม่ให้แต่ละคนต่างเขียนลงบอร์ดใครชอบอะไรเช่นภูเขาหรือทะเลโดยมีช็อตสุดฮาของสาวดรีมขณะกำลังนั่งเขียนแล้วเกิดจามเจ้าตัวพยายามกลั้นจามจนหม่ำตกใจถามว่าเป็นอะไรตลกรุ่นใหญ่บอกสาวดรีมถ้าจะจำก็จำไปเลยเหมือนคนใจจะขาดตายถ้าดรีมจะจำก็จำไปเลยรายการเราสบายสบายอยู่แล้วนึกว่าเฮือกสุดท้ายหาทั้งรายการสาวดรีมถึงกับยกมือไหว้หม่ำก่อนหม่ำจะหยิบน้ำมาให้ดื่มพร้อมบอกให้เช็ดปากกำชับอย่าไปแอ้นจำอีกนะก่อนบอกว่าเมื่อกี้นึกว่าเฮือกสุดท้ายจะมาตายในรายการกูซะแล้วก่อนทำท่าล้อเลียนสาวดรีมอำเรื่องจามตลอดรายการก้อยรัชวินเดินสายทำบุญแก้ปีชงให้พี่ตูนสามีหลังป่วยนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกยาวดาราสาวก้อยรัชวินเดินสายทำบุญแก้ปีชงให้ตูนบอดี้สแลมสามีหลังป่วยกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า2สัปดาห์ครบ2สัปดาห์แล้วที่นักร้องหนุ่มตูนบอดี้สแลมหรือตูนอธิวราคงมาลัยนอนพักรักษาตัวจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทอยู่โดยมีภรรยาคนสวยก้อยรัชวินคอยอัปเดตอาการและดูแลไม่ห่างล่าสุดวันที่24ธันวาคมสาวก้อยได้โพสต์ภาพที่ตัวเองไปทำบุญไหว้พระระบุข้อความว่าเด13เครื่องหมายตัวหนอนระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทนขอให้พระคุ้มครองนครักษ์และอยากให้หายไวๆเรียกว่าสีภรรยาทำทุกวิธีทางให้สามีที่รักกลับมาหายไวๆข่าวสดบันเทิงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งคู่นะจ๊ะการพลอยเฉลยแล้วได้ลูกชายต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสการพลอยเฉลยแล้วได้ลูกชายต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสคุณพ่อเห่อลงรูปตัวเองวัยเด็กการพลอยเฉลยแล้วเฉลยเพศลูกต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสไปเลยสำหรับคู่รักกันกันตถาวรและพลอยอัยดาเผยรูปภาพอัลตราซาวลูกน้อยในครรภ์พร้อมแคปชั่นเฉลยว่าได้ลูกชายหลังจากอุบมานานนับ2เดือนกันพลอยเฉลยเพศลูกคืนนี้หลังอุบไว้2เดือนชาวเน็ตแห่เดากันเพียบปิดความลับหลายเดือนกันพลอยเฮลั่นท้องแล้วสุดตื่นเต้นโชว์ลูกฉลอง1ทศวรรษฮึบเพื่อลูกพลอยให้กำลังใจตัวเองหลังดราม่าถล่มสามีการเคลื่อนไหวโดยกันได้เขียนแคปชั่นถึงลูกชายวัยครรภ์6เดือนไว้ว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยันตีบ้าบี้กันเองพลอยเองพร้อมกับเผยรูปภาพตนเองในวัยเด็กหวังว่าลูกชายจะถอดแบบมาจากคุณพ่อซึ่งกันเขียนข้อความเพิ่มเติมว่ากันเองตอนเด็กการโปรยันตีบ้าบี้ดูเลยว่าลูกจะสนแค่ไหนมาเลยไอ้ลูกพ่อทำมาตรฐานไว้ละกันพลอยเฉลยแล้วในขณะเดียวกันคุณแม่พลอยก็ได้โพสต์รูปภาพลูกโป่งเผยว่าได้ลูกชายผ่านแคปชั่นโอ้ my baby boy การโปรยันตีบ้าบี้การโปรยันตีบ้าบี้เรียกว่าชาวเน็ตต่างพากันถูกชายกันเพียบ